ช่องน้องปริมเด็กใต้สวัสดีค่ะคลิปนี้น้องปริมจะพาไปดูสัตว์ต่างๆรอบบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะว้ายเจ้าหอยทากโดนระเกียบอีกแล้วน้องปริมอีเน่าเลยอะหอยทากอะเขาเดินมาตรงนี้มันเป็นทางรถอะเนาะโอ้โหเอ็นดูแต่เราไม่ได้ตั้งใจโอ้ยน้องปริมนี่อีกตัวโดนรถเหยียบอะโดนรถเหยียบหรือโดนคนเหยียบนี่นี่มันตายอย่างนี้เลยเน่าคนเหยียบอืมใครอาจจะมองไม่เห็นมันเนาะมีใครอยากจะเหยียบเขาโลแต่ว่าเราก็ไม่ตั้งใจจะเหยียบไปดูสิมีอะไรอีกบ้างมันอาบแดดมันไม่ตายอันนี้ชื่อไอ้กล้านะคะมันเป็นไก่ตาเดียวเฮ้ยโอ้ยมีศพหอยทากเยอะแยะไปหมดน้องปิ้มไอว่ามีใครมาเหยียบใครมาจัดการหอยทากเนี่ยนี่อีกตัวริม4ตัวแล้วอ่ะหอยทากโดนเหยียบอ่ะน้องปิ้มจะรถหรอรถถอยมาเอาน้ำตรงนี้อ่ะตายอ่ะรถเจ้าหอยทากลื่นด้วยโดนเหยียบตายอ่ะโดนเหยียบหรือว่ารถเหยียบเนี่ยหอยทากน่าสงสารเหมือนอาหารของมดเลยกลายเป็นอาหารของมดไปเฮ้ยอะไรพี่คุณอะไรอ่ะไม่รู้ตัวเลยไหนอ่ะมันก็มีรกนะตรงนี้ไหนอ่ะเฮ้ยพี่คุณพี่คุณเล่นมุกเหรอไม่ใช่ไหนไม่เห็นมีตัวอะไรอ่ะมันบินอยู่เมื่อกี้ไหนไม่มีสีดำๆจริงไปเดินไปดูพื้นให้ดีน้ำงับโอ้ยมันมีน้ำนะลูกเนี่ยพอไปโดนมันก็หายที่สวนมีเยอะอยู่หอยโอเคหอยกับปลาหางดูนะพี่คุณต้องไปล้างมือนะคะไม่รู้มันจะเดินวางบนใบบัวก็ได้ลูกแค่เดินมันเห็นเราหรือเปล่าไม่กล้าเดินนี่พี่คุณตั้งบนใบบัวมาตั้งบนเอาน้ำใส่เข้าไปด้วยนะแล้วมันก็ไหลออกว่าใบบัวมันระวังเดี๋ยวเขาก็กระดึ๊บมือหน่อยกระดึ๊บได้เห็นไหมพักเข้าลงน้ำคืนสู่ธรรมชาตินะเอ้าเข้าเลยไม่ตายเมื่อกี้ยังเห็นตัวอยู่นั่นเลยไม่ตายแต่เข้าลอยอ่ะว่ายน้ำเล่นโอเควิมตัวอะไรนอนตายอยู่ลูกวิมเจอเหรออะไรอ่ะคางคกมันโดนเหยียบหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันโดนรถชนโอ้ยไม่นะน่าสงสารมันจะโดนเหยียบหรือว่าโดนแมวกัดอะลูกโดนแมวกัดเป็นไปได้เหมือนกันเนาะอ๋อแมวตัวสีดำนั้นน่ะมันร้ายใช่ไหมใช่มันชอบกัดจับปักจับกัดสัตว์ตัวนู้นตัวนี้กัดลูกไก่ด้วยเนาะใช่เฮ้ยไปดีกว่าไหมสำหรับคลิปนี้เราก็เจอซากหอยทากซากคางคกแล้วก็หอยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย